แลนด์นครปฐมเปิดตัวสาวงามชิงมงกุฎเวทีระดับประเทศมิสแกรนด์ไทยแลนด์2018นายชันวิสุภกิจจานุสรณ์นายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมร่วมกับนายณัฐภาคินน้อยพิทักษ์ค่ะผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์นครปฐมจัดงานแถลงข่าวการจัดประกวดมิสแกรนด์นครปฐม2018ค่ะพร้อมเปิดตัวผู้เข้าประกวดและมงกุฎของปีนี้โดยมีแอนเดียชาคริยาเดชมากค่ะมิสแกรนด์นครปฐม2016และเมณัฐภัทรพงประพันธ์ค่ะมิสแกรนด์นครปฐม2017ร่วมด้วยคุณธนานันท์แก้วพวงผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์นนทบุรีค่ะปุกลุกธิรดาเสมสำราญมิสแกรนด์นนทบุรี2018พร้อมแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานมากมายค่ะณพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะครับปีนี้มิสแกรนด์นครปฐม2018เราครับมีการจัดคอนเซปต์ชื่อ The Real Beautiful ครับค้นหาความงามที่แท้จริงครับผมนะครับก็ขอขอบคุณครับท่านทางผู้สนับสนุนครับแล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้เกียรติทุกท่านครับที่ให้การร่วมมือและเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ครับผมในปีนี้เราตั้งใจครับที่จะประชาสัมพันธ์ภาพจังหวัดให้ออกมาดูดีครับให้คนที่ยังรับรู้ไม่ถึงให้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดของเราครับผมการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะสาวงามมาเยอะไหมคะปีนี้ปีนี้สาวงามค่อนข้างที่จะสนใจนะครับแต่ว่าน้องอาจจะแบบว่าติดขัดในเรื่องบางเรื่องของน้องอะไรเนี่ยครับซึ่งวันนี้ก็น้องก็ไม่มาใช่ครับใช่ครับเราที่น้องมาสมัครเนี่ยมีประมาณเกือบ30คนเลยแต่น้องแคนเซิลไปเพราะว่าเกิดเหตุอะไรบางอย่างของน้องแอคซิเดนต์ของน้องเนาะครับค่ะก็หลังจากที่ประกวดมิสแกรนด์นะคะจบก็ได้มีโอกาสค่ะได้ไปทำงานค่ะเป็นนักแสดงของช่องค่ะสำหรับเมย์นะคะเป็นมิสแกรนด์ปีที่แล้วนะคะถ้าความรู้สึกตอนนี้รู้สึกใจหายค่ะรู้สึกเหมือนเราดำรงตำแหน่งมา1ปีเต็มแล้วเราผูกพันกับPD ผูกพันกับทุกคนที่มีส่วนเป็นเบื้องหลังของเรานะคะแล้วก็เราผูกพันกับมิสแกรนด์ด้วยค่ะผูกพันกับมิสแกรนด์ไทยแลนด์ด้วยค่ะก็ทำให้รู้สึกใจหายนิดนึงแต่รู้สึกที่มีที่รู้สึกมากกว่านั้นคือรู้สึกดีใจค่ะที่จังหวัดนครปฐมของเราจะได้ตัวแทนคนใหม่ที่จะไป represent นครปฐมของเราให้จังหวัดนครปฐมของเราให้คนอื่นที่ไม่ได้รู้จักให้รู้จักนครปฐมเรามากยิ่งขึ้นค่ะจากวันนี้นะครับเราจะรับสมัครสาวๆครับทั่วประเทศไทยตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันที่7เมษายนแล้วเราจะคัดเลือกในวันที่8อีกรอบหนึ่งครับเราเป็นรอบพิเศษแล้วเราก็จะเก็บตัวในวันที่25เมษายนครับที่The Power Exclusive ครับพัก2คืนแล้วย้ายไปที่บุษยารีสอร์ทครับที่นครปฐมครับอีก2คืนและในวันที่27มีการประกวดรอบชุดว่ายน้ำครับผมประกวดจริงวันไหนคะประกวดจริงวันที่29เมษายนครับครับในสถานที่จัดงานนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบทางแฟนเพจ Facebook ครับผม